wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach hand. Na palcach hand. ก็โอเคนะครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้นะครับก็โอเคนะเดี๋ยวขอเข้าห้องหนึ่งนะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวมีคนชวนมาแล้วแบบว่ามันจะหวนร้อนนะก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อแบบว่าของใหม่แล้วกันนะครับก็อาจจะทำต่อเนื่อง2คลิปนะเพราะว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลมาแบบว่าก็พอได้ข้อมูลมาแบบ 50% ก็คือแบบ 50% นี่คืออาจจะมาจริงอีก 50% นี่คือน่าจะเป็นคนหลอกดาวนะครับแต่ก็ลองโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับทุกคนก็นะฮะอยู่ที่ความเชื่อนะครับน้องๆจะเชื่ออะไรก็นะแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ก็เตรียมของข้อมูลของใหม่นะครับเป็นของใหม่โหมดใหม่อะไรไม่เกี่ยวกับพวกสกินปืนใหม่อะไรใหม่เงี้ยนะครับก็โอเคนะทั้งหมดก็11หัวข้อเหมือนเดิมนะครับก็โอเคเรามาเริ่มหัวข้อที่1นะครับหัวข้อที่1นะครับเป็นหน้าของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปเนี่ยต่อจากแมวนะครับเห็นหลายคนบอกเฮ้ยพี่ไอ้ที่พี่ทำเมื่อวานเนี่ยมันใช่ไหมไอ้หมาหุ่นยนต์เหล็กไอ้ที่มันเป็นตัวสีเทาอ่ะมันจะมาจริงป่ะพี่นะครับนี่ครับดูรูปนี้นะครับนี่เป็นรูปสำหรับร้านค้าสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับที่กำลังซื้อเจ้าหมาหุ่นยนต์นะครับแน่นอนครับเจ้าหมาสกิลเจ้าหมาหุ่นยนต์นี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่กำลังจะมาต่อจากเจ้าแมวนะครับแต่ที่ไงคิดว่าน่าจะเป็นไม่น่าเป็นสุ่มลัคกี้โกะน่าจะเป็นแบบให้ซื้อเป็นเพชรเอานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีสกิลพิเศษหรือสกิลแฝงอะไรแบบว่าทำให้มันน่าซื้อขึ้นเนาะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเห็นหลายคนแบบประตูมันจะมาจริงเหรอครับนี่เป็นภาพนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกนะการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของเซิร์ฟนอกเนาะก็คือมีผู้ชายนะครับกำลังสตรีมอยู่แล้วทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นบ้าน2หลังนี้ไหมครับรู้สึกว่าบ้านมันแปลกๆไปจากเดิมนะครับแน่นอนครับบ้านนี้มันอยู่ในเมืองของบราซิเลียนะครับแต่บ้านนี้มันไม่เหมือนบ้านอื่นนะสิครับก็คือบ้านอีกฝั่งนึงเนี่ยมีประตูนะครับเป็นบ้านที่ไม่ได้เปิดประตูโล่งไว้แต่เป็นบ้านที่แบบว่าประตูปิดนะครับนะแน่นอนครับก็คือเซิร์ฟนอกเนี่ยประตูมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับเหลือเซิร์ฟไทยอย่างเดียวเนาะที่กำลังจะพัฒนานะครับแน่นอนว่ายังไงประตูก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับน้องๆสังเกตดีๆนะครับนอกจากประตูมันมีอะไรอย่างนึงนะครับแน่นอนครับหน้าต่างครับผมคือฟรีไฟเนี่ยจะไม่มีหน้าต่างให้เราแบบว่ากระโดดไว้สำหรับจุกหรือวิ่งหนีนะครับน้องๆใครที่แบบว่าสำหรับใส่จุกหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หมดสิทธิ์นะครับต้องเข้าทางประตูอย่างเดียวนะเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยเขามีเป็นแบบว่าหน้าต่างปิดแล้วนะครับไม่ใช่แบบว่าหน้าต่างแบบโปร่งๆนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนาะก็นะครับก็ทำให้แบบว่าการเล่นแบบมันเริ่มเหมือนฟรีมันเริ่มเหมือนพับจีนะครับเพราะว่ามีหน้าต่างปิดแล้วก็มีประตูเนาะก็ถือว่าเป็นการแบบว่าน่าจะมานะครับเพราะเซิร์ฟนอกมาแล้วเซิร์ฟก็เหลือแค่เซิร์ฟของเรานะครับที่กำลังจะปรับแต่งให้เหมือนของเขาหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับนะเป็นหน้าของสกินนะครับสกินปืนใหม่นะครับที่ยังไม่มานะแต่ที่กำลังเขากำลังออกแบบลายนะครับกับความสามารถมันเนาะก็มีทั้งหมด3สกินปืนนะครับถ้าเขาเห็นก็มีสกานะครับแล้วก็ฟาร์มาร์ทนะครับแล้วก็ลูกซองนะฮะ M104ใช่ไหมจำไม่ผิดนะครับนะครับแล้วก็คือ3สกินปืนนี้นะครับแน่นอนก็คือสกาเนี่ยสกินล่าสุดนี่คืออาสีเขียวถูกไหมครับแต่ไม่ใช่สกินล่าสุดเป็นสกินของไอเลื่อนขั้นถูกไหมครับแต่สกินที่ใหม่กว่านี้ล่าสุดเลยนะครับก็คือตัวนั่งของสกินวาเลนไทน์สีชมพูนะถ้าใครไปติดตามเพจของฟรีไฟล์นะครับจะรู้ว่าสกินสีชมพูวาเลนไทน์กำลังจะมานะครับความสามารถก็บวกดาเมจบวกอะไรนิดหน่อยพี่เห็นละนะแต่ก็สกินฟาร์มาร์ก็นะก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันก็น่าจะเป็นสกินลายไทยนะส่วนลูกซองก็น่าจะเป็นลูกซองลายไทยนะครับแน่นอนนะสาวสกินปืนนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหมาทุกสกินครับคือแบบว่าครอบครองแบบไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะคือแบบโอ้โหเจียมเอามาเยอะเกินนะครับสกินปืนสั่งกระบอกนี้นะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับเป็นหน้าของกล่องสกินปืนใหม่อีกแล้วนะครับเป็นหน้าของกล่องสกินปืนสีแดงนะครับมันเป็นออกแนวสีแดงลายไฟนะครับออกแนวแบบว่าออกแนวลายพรางแดงลายไฟนะครับเป็นสกินเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับที่เราเคยพูดในคลิปที่แล้วนะครับเป็นรูปภาพเนาะเป็น4รูปถูกไหมครับแต่ไม่อาจจะมาตะกี้อีกสกินปืนไม่ได้ครับแต่นี่คือเป็นมาเป็นกล่องแล้วนะครับกล่องก็ราคา30เพชรหรือเปล่าหรือ25เพชรพี่เมียวไม่ค่อยแน่ใจนั่นราคามันน่าจะแบบว่า25เพชรถึง30เพชรอะไล่เรียกกันนะ35เพชรเนาะก็มีสกินปืนลายไฟก็ได้มี M4A1 นะฮะจำไม่ผิด MP40 นะครับแล้วก็ SKS แล้วก็อีกปืนนึงปืนอะไรวะพี่เมียวไม่ชัวร์นะครับพี่แมวลืมนะครับลืมภาพพี่แมวต้องไปเปิดดูคลิปที่แล้วเนาะแต่ถ้าใครอยากรู้อีกสกินนึงก็ไปดูคลิปที่แล้วเนาะเอ้ยคลิปแบบก่อนหน้านี้น่าจะแบบว่าโอ้หลายคลิปเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าสกินปืนที่พี่แมวรูปหลุดมาแล้วเนาะสำหรับ4ปืนเนาะก็แน่นอนครับสกินปืนใหม่ก็น่าจะมี M4 นะครับแล้วก็สาวก MP40 พี่แมวก็ชอบนะครับผม
ส่วน AKS นี่ตัดออกไปเลยนะครับผมเนาะโอเคก็มาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นทางด้านของอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับแน่นอนครับถ้าเราเห็นโดยจากรูปนี้มันเป็นรูปเครื่องนะครับเครื่องอะไรอยู่ในซากรถของรถกระบะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นซากรถนะครับมันเหมือนเป็นเครื่องหรืออะไรสักอย่างที่ไม่ต้องคิดว่าน่าจะเป็นไอเทมอะไรสำหรับในการซ่อมอุปกรณ์รถหรือแบบว่ารถแบบรถมันมีควันแล้วรถมันใกล้พังแล้วพี่เมียก็อยากให้มีเหมือนกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ซ่อมรถเนาะก็แบบว่านะก็หาเก็บเอานะครับแต่แบบว่าถ้าเราขับรถสปอร์ตมาเงี้ยรถสปอร์ตแบบจะพังแล้วเงี้ยก็มีอุปกรณ์ซ่อมมันก็โอเคก็ถือว่ามีพี่แมวอยากให้มันมีอีกอย่างนึงนะครับเป็นทางด้านของไอ้ที่เป็นเครื่องอัปเกรดหมวกเนาะให้เป็นแบบว่าหมวกเลเวล4หรือหมวกขาวแบบว่าหมวกขาวก็ขาวนี่คือก๊อตนะครับน้องๆก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับเป็นสัก6ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเป็นแน่นอนครับก็คือทางด้านของสัก6x8นะครับสัก6x8จริงๆมันก็มีแหละในฟรีไฟล์นะก็มีทางด้านของ AW นะครับแล้วก็ปืนคาถูกไหมครับมันเป็นสัก6ที่แบบว่าโอ้โหคือซูมทีนี่คือโลกทั้งใบนี่มอบให้กับนายเลยนะครับคือแบบคือสัก6นี้ดีมากดีกว่าคูณ4ดีกว่าคูณ2ดีกว่าความร้อนคือแบบสัก6นี่คือแบบแม่งของจริงอ่ะมือสไนถ้าใครเคยเล่น AW จะรู้ว่าสัก6x8เป็นสัก6ที่แบบว่าซูมแล้วแบบว่าชัดมากเวลาเจอคนนะครับแน่นอนแล้วก็อยากให้มีสัก6แบบคูณ8ออกแยกออกมานะครับเพื่อเอามาใส่ทางของพวกปืนกลพวกอะไรเนาะน่าจะแบบว่าสาวกปืนกลนี่ชอบเลยนะถ้ามีสัก6คูณ8นี้คือไม่ต้องคิดว่าสัก6คูณ8รูปร่างก็น่าจะเป็นแบบนี้นะภาพเนาะแบบว่าภาพออกในแบบว่าสัก6แบบใหญ่ๆเนาะแต่ก็แน่นอนครับก็รอกันอีกยาวๆนะครับเราไม่แน่ใจว่ามันจะมาตอนไหนนะครับก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเป็นทางด้านของสกินเครื่องบินนะครับแน่นอนนี่คือเซิร์ฟนอตครับก็ภาพอาจจะไม่ชัดต้องขออภัยนะครับสำหรับเจ้าสกินเครื่องบินนะครับก็คือมันไม่มีให้ซื้อนะครับนอกจากเจมมันปรับแต่งเอาเองนะครับแน่นอนครับสกินของเซิร์ฟนอตเครื่องบินนี่คือแบบว่ามีความสวยงามมากเป็นออกแนวสีส้มแล้วก็เป็นเหมือนเป็นรูปเป็ดหรือรูปอะไรเป็นรูปไก่ได้บอกว่าไก่สีส้มไม่แมวก็แบบว่าภาพไม่ค่อยชัดก็คือแบบภาพจากเซิร์ฟนอกอ้างอิงนี่คือมันก็ไม่ชัดอยู่แล้วนะครับโหยิ่งพี่เมียวเอามานี่คือไม่ชัดกันใหญ่กันเลยนะครับแต่ก็สกินมันก็มีความสวยเหมือนกันนะสำหรับเครื่องบินนะก็คือแบบไม่ค่อยได้เห็นสกินเครื่องบินนะนอกจากมันเป็นที่ราคาแล้วเจียมถึงจะปรับแต่งนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับเป็นทางด้านของปืนนะครับแน่นอนครับภาพนี้ถ้าใครเคยเห็นนะครับมันเป็นชุดเหมือนเป็นชุดไออาน้ำแข็งไอเกตใช่ป่ะฮะชุดที่เป็นน้ำแข็งโดนน้ำแข็งผู้หญิงนะครับน้องๆจะเห็นวิดีโอVDR นะครับสำหรับที่เป็นรูปผู้หญิงแบบว่ากำลังซูมนะครับแน่นอนครับปืนที่นางถืออยู่แน่นอนครับคือปืนนั่นของ PSG1 นะครับเป็นปืนที่พี่แมวก็ตั้งหน้าตั้งตาที่อยากให้มันมามากครับสำหรับสไนที่เป็นสไนล้วนแล้วก็เป็นสามารถเป็นสไน2ซูมนะครับถ้าใครเคยเล่นเกม PB เนี่ยจะรู้ว่าเจ้าปืนนี้นี่เป็นปืนที่ค่อนข้างที่แบบว่ามีความแรงนะครับอาจจะไม่แรงเท่า AW แต่ก็มีความโกงเท่า SVD หรือ AKS นะครับก็อาจจะเป็นไปได้เนาะก็คือเซิร์ฟนอกก็คือมันมีให้หลุดแหละน้องๆอยากสังเกตว่าปืนไหนกำลังจะมาน้องก็รู้จักVDR หรือวิดีโอที่เจมโพสนะครับแล้วก็ลองดูแบบ VDR แบบว่าตามเซตปืนหรือแบบตามแบบตัวละครอะไรเงี้ยก็ลองดูแบบสังเกตปืนแบบช่วยกันสังเกตนะก็คือแบบว่ามันจะมีแบบภาพหลุดของสกินปืนของแต่ละปืนนะครับที่กำลังจะมาเนาะก็โอเคนะครับเรามีอยู่กับหัวข้อที่9นะครับเป็นนั่งของกล่องศพนะครับถ้าเราดูจากภาพนี้เนี่ยเป็นกล่องศพนะฮะกล่องศพออกเนี่ยกล่องศพตัวตลกเด้งอ่ะนะฮะแน่เป็นกล่องศพแล้วพี่แม่คิดว่าถ้าดูในแถวมันนี่คือมันเป็นกล่องศพนะฮะแปลว่ามีความสวยนิดนึงนะสำหรับตัวตลกนะครับแล้วก็มีความน่ากลัวนะครับมันเด้งดึงๆนี่พี่แม่คิดว่าแน่เป็นกล่องศพที่กวนตีจริงๆนะฮะกล่องศพนี้น่าจะแบบว่ามีความแปลกแนวสักนิดนึงนะครับถ้าเอาเจมเอามาก็ราคาพี่แม่คิดว่าน่าจะอยู่ในตู้สุ่มนะครับไม่น่ามาขายแล้วดูจากสภาพนะดูจากสภาพตัวแล้วก็หน้าสวยเหมือนกันครับสำหรับถ้าสภาพไม่ชัดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าภาพอ้างอิงก็ไม่ได้ชัดอยู่แล้วนะต้องขออภัยนะครับน้องๆก็แบบโปรดใช้จักรยานในการรับชมแล้วกันนะดูแบบว่าใกล้ชิดแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่10นะครับเป็นหน้าของทรงผมนะครับกับทรงผมสีฟ้านะครับถ้าน้องๆเห็นก็เป็นทรงผมสีฟ้านะเหมือนทรงผมที่แจ๊ดอะเห็นไหมที่มันมีแบบมาขายอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกทรงผมนึงไม่ใช่อีกอันนึงเป็นหน้าของไม่ใช่ทรงผมดิเป็นหน้ากาก2อันนะครับเป็นหน้ากากแฟนตาซีหน้ากากขนนกออกแนวแบบว่าสีใสลุ้งขนหน้ากากขนนกล่ะมันก็เหมือนหน้ากากแฟนตาซีแหละก็มีความสวยนิดนึงเนาะก็คือแบบก็พอใช้ได้แล้วหน้ากากนี้คือถ้าใครชอบก็ซื้อไว้ก็ไม่ผิดหรอกเนาะซื้อไว้ครอบครองอาจจะเป็นแบบหน้ากากแรอะไรทำนองนี้นะครับน้องๆก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่11นะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็เป็นทางด้านของโหมดใหม่นะครับถ้าเราดูจากนี้คือแมปไม่แน่ใจว่ามันเป็นโหมดใหม่แต่หัวข้อเนี่ยพี่เมียเราไปดูเนี่ยมันเขียนว่าแมปนะครับ MAP นะครับน่าจะเป็นแมปใหม่แบบใหม่ที่นี้พี่เมียคิดว่าน่าจะเป็นแมปให้เราแมปวันเดนทายนะที่พี่เมียเคยโป
พสต์ไว้คลิปก่อนประมาณ 2-3 คลิปที่แล้วใช่ไหมครับที่เป็นคลิปไอ้ที่เป็นหมดหัวใจนะครับพี่แมวคิดว่าน่าอันนี้นี่คือภาพที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับภาพนี้พี่แมวมีวิดีโอแต่พี่แมวไม่อยากเอาวิดีโอมาเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็เอาเป็นภาพนิ่งให้น้องๆดูเนาะเขาเป็นโหมดแมปใหม่แล้วกันไม่ใช่ว่าโหมดดีกว่ามันเป็นแมปแบบภาพมันดูแบบภาพมันดูสมูทเนาะสวยขึ้นแล้วก็มีแบบบ้านมีอะไรที่แปลกแนวนะครับแบบว่ามีต้นไม้มุมมองการมองแบบว่าเปลี่ยนไปนะครับภาพมันอาจจะซิดๆหน่อยหรืออาจจะไม่ชัดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าภาพต้นตำรับมันก็ไม่ได้ชัดอยู่แล้วนะครับก็โอเคนะสำหรับน้องๆหลายคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เซิร์ฟเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีเนาะก็ช่วงวันศุกร์วันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบตั้งแต่วันเสาร์แล้วพี่แมวคิดว่าเซิร์ฟมันหมุนนะครับน้องๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเซิร์ฟหมุนเซิร์ฟแหลกเพราะอะไรนะครับเพราะว่า GM นะครับเพราะว่า GM เนี่ยไม่ได้แก้ไขแล้วก็ GM ก็แบบว่าแจกบัตรสร้างห้องทุกวันศุกร์ถูกไหมครับทำให้แบบว่าทุกคนสร้างห้องแข่งกันเนี่ยมันทำให้แบบว่าเซิร์ฟมันแหลกอ่ะช่วงนี้ก็พี่เมียก็หัวร้อนนะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันแหลกนะครับแบบว่าเราจะลาเล่นหรือทำพงทำคลิปมันก็หมุนติ้ว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 เวลาซื้อของอะไรมันก็หมุนนะครับมันก็นั่งหงุดหงิดนะครับก็ GM นะก็จะแจกบัตรสร้างห้องก็นะก็พัฒนาเซิร์ฟก่อนนะครับก่อนที่จะเอาของอะไรมาขายช่วงนี้ก็คือแบบเจมเอาของมาขายเก่งมากนะครับแต่ก็เซิร์ฟก็ยังแบบว่าหมุนหมุนยังแบบว่ายังแบบเน่าๆมีไม้มงไม้บั๊กนะครับแต่ไม้บั๊กก็หายไปแล้วนะครับก็เหลือแค่แก้เซิร์ฟหมุนอย่างเดียวนะพี่เมียก็ฝากเจมนะครับถ้าดูคลิปนี้ก็ฝากนะครับนะพัฒนาสักนิดนึงเนาะเพื่อให้เกมเนี่ยจะได้แบบว่าคนเล่นแบบมากขึ้นนะครับโปก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะส่วนบั๊กก็น่าจะเอาออกไปแล้วนะครับน้องก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่เมียวก็จะหาของใหม่แบบมาให้น้องๆได้รู้ก่อนใครละกันเนาะก็จะพยายามหาแบบเต็มที่นะครับแล้วก็กิจกรรมมาใหม่นะวาเลนไทน์ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะเดี๋ยวพี่เมียวจะมีเปิดกล่องนะครับแบบสอนหาชุดแร่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้กันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ